ู่น้องอ่อนที่จอดคนจอดดักรอมาน้ำเมาก็ใช้น้องยาวผู้ค่าตาดาพี่ทองอ่างมีอยู่ด้วยก็เรียกได้ว่าผ่านกันไปยังงดงามเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมพี่ๆทุกท่านก็วันนี้ก็เดินทางกันมาสู่ค่ำคืนที่6แล้วนะครับผมของงานทะลุช้างฟูดแฟร์นี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าเลือกซื้อสินค้ากันเสร็จแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เพราะทางด้านนี้ก็จะมีรำวงย้อนยุคให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับสำหรับกติกาการเข้าร่วมสนุกของพวกเรานี้นะครับผมก็มีด้วยกัน2รูปแบบนะครับสำหรับรูปแบบแรกก็จะเป็นบัตรธรรมดา20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับแล้วก็อีก1บัตรก็คือบัตรเหมานะครับผมเริ่มต้นกันที่100บาทนะสำหรับบัตรเหมานี้ก็จะพิเศษหน่อยนึงคือยังไงพี่ทั้ง3ผลงานเพลงนี้ก็ขอมาได้นะครับผมเขียนขอกันมาได้แล้วก็ระบุชื่อเสียงแรงนามได้นะครับผมค่ําคืนนี้ก็สวัสดีไปทางท่านพี่ๆไลฟ์สดทุกท่านนะครับผมสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่กับพวกเราในทุกๆค่ำคืนเลยนะครับผมพี่ๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่ผมประกาศนี้ไปก็จะเป็นการร่วมสนุกของพวกเราทั้ง2รูปแบบนะครับแล้วก็ท่านใดที่รับชมอยู่ไกลๆนะครับผมขยับเข้ามาใกล้ๆได้นะฮะหรือว่าท่านใดที่ไม่อยากยืนรับชมนะครับทางด้านซ้ายมือผมก็มีเก้าอี้ให้ทุกท่านได้มาเช่า20บาทนะครับผมเช่าเสร็จแล้วจะนำเก้าอี้ไปปักหลักดูพวกเราทำการแสดงตรงไหนก็ได้นะครับผม20บาทเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นเอ้ยเท่านั้นนะครับโอ้โหวันนี้เปิดหัวมาทีแรกเลยลิ้นพันเละเทะไปหมดทำไมล่ะพี่ จำผิดจำถูกเลยเนาะแหมลวนหน่อยมันหลายคืนเกินรอบแรกนี้นะครับผมจะเป็นรอบพิเศษแล้วกันสำหรับขนบธรรมเนียมรำวงย้อนยุคนี้ก็ต้องมีรอบหวานๆให้ทุกท่านได้ขึ้นมาเขาเรียกว่าวอร์มเครื่องกันสักหนึ่งรอบถูกต้องก่อนจะมาเสียบาดเสียตัวกันนะครับผมเอ้ามาเสียเวลาแล้วกันนะครับผมรอบหวานๆรอบนี้เริ่มต้นกันด้วยจังหวะรำวงครับThank you.
อยู่ตามโลกชมรมรับทุกคนระวังหักฝากไปดีรับต้องคืนนี้สุขที่เรื่องรมลิงปักลิงปักลิงปักมาสุขใจให้รื่นรมรับชื่นชมอารมณ์สุขเอิญอยู่ตั้งโลกชมโลกรักทุกคนแล้วก็จับฟังไปดีรับต้องคืนนี้สุขที่เรื่องรมเพลงปากเพลงปากเพลงปากเข้ามาสุขใจให้ใครรื่นรมรับที่จมอารมณ์สุขเอ่ยจะจากไปที่จากโน้นไปโน้น
บหวานเปิดฟอนะครับผมเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันโดยไม่เสียบัตรเสียตั๋วในช่วงแรกๆนี้นะครับผมก็แต่ขอประชาสัมพันธ์นะครับผมกฎกติกาการเข้าร่วมสนุกกับพวกเราอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านที่เพิ่งเดินทางกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับการร่วมสนุกในรูปแบบแรกนี้นะครับผมก็จะเป็นบัตรธรรมดา20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็คือบัตรเหมานะครับผมเริ่มต้นกันที่100บาทนะครับผมสำหรับบัตรเหมานี้สามารถระบุชื่อเสียงแรงนามกันได้นะครับผมแล้วก็ขอผลงานเพลงกันมาได้นะครับอาทิเช่นนะฮะพี่ต้นมือเบส FC น้องสวีนะครับผมโอ้โหจันแก้วเมืองเพชรนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงขอผลงานเพลงขอผลงานเพลงเพลงอะไรเกียรติเมียที่สุดในโลกมาประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างใช่แล้วใช่แล้วก็จะเป็นสำหรับ10บัตรเหมานะครับผมก็ยกตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับครับแล้วก็อีก1ใบนะครับยังไง10บัตร VIP นะครับผมบัตร VIP นี้ก็150บาท1ใบต่อ1ท่านนะครับผมใช้ได้1ท่านต่อ1สิทธิ์นะครับบัตร VIP นี้ก็จะสามารถร่วมสนุกกับพวกเราในรอบบัตรธรรมดาโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วหลายๆรอบนะครับผมร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่รอบถัดไปนี้ยันรอบท้ายๆที่จะเลิกเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นรอบบัตรเป็นบิดบัตร VIP ครับผม150บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับผมเพราะว่าบัตรธรรมดานี้ก็จะเป็นหลายรอบอยู่นะครับเพราะซื้อบัตร VIP ก็จะร่วมสนุกกับบัตรธรรมดาได้ทุกรอบเลยใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ไม่อยากยืนรับชมให้เมื่อยแข้งไม่ขานะครับยังไงซิซ้ายมือของผมนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ท่านได้ไปเช่าตั๋วละ20บาทนะครับ20บาทเท่านั้นใช่แล้ว20บาทเท่านั้นนะครับผมก็มาติดต่อทางด้านหน้าเวทีได้นะครับอ่ะรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นการเสียบัตรเสียตั๋วกันแล้วนะครับผมสำหรับรอบธรรมดานะครับผมท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับพวกเราซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วขึ้นมาร่วมสนุกกันได้เลยเริ่มต้นกันในจังหวัดตะลุงครับอยากจะเตือนน้องน้าเอาไว้หน่อยเออ
ไปได้ก็แม่สักทีแล้วพี่จะได้สนใจ